และอีกหนึ่งมากนางที่สยบแฟนๆได้อยู่หมัดก็ต้องเป็นภาพโพสท่าสง่างามหลังตรงอกแอนอยู่บนอานม้านะคะที่รับรองว่าใครเห็นก็ต้องหลงไหลใฝ่ฝันกันอย่างแน่นอนค่ะล่าสุดนะคะผู้จัดพี่แหม่มทิติมาแห่งค่ายโนโปรเบมนะคะก็เลยจับเอานางเอกสาวยาย่าอุรัสยาลูกสาวเจ้าของฟาร์มพัศวัตนะคะในละครชื่อขลังแข็งแกร่งเรื่องล่าสุดอย่างดวงใจอัคนีค่ะมาเข้าคอร์สเรียนขี่ม้าอย่างจริงจังเพื่อเตรียมเข้าฉากในฐานะที่รับบทเป็นลูกสาวเจ้าของฟาร์มพัศวัตนะคะที่ใช้ชีวิตอย่างห้าวหาญขี่ม้าช่ำชองอยู่ในไร่ค่ะโดยมีพระเอกลูกครึ่งซามูไรตัวจริงอย่างณเดชน์คุมิกิยะนะคะที่เกี่ยวก้อยกันมาขึ้นคร่อมเรียนวิชาอัศวินขี่ม้าขาวพร้อมกันอีกด้วยค่ะว่าแต่ความรู้สึกแรกที่ทั้งคู่ต้องมาอยู่บนม้านะคะซึ่งเป็นสัตว์สี่เท้าและต้องมาครูดเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยจะออกอาการประหม่าและตกใจขนาดไหนไปฟังเขาทั้งสองคนเมากันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ก็มาขี่ม้าก็มาขี่กับน้องเขาเป็นครั้งแรกแต่ผมก็มาขี่นี่ประจำแล้วแหละครับก็ดีครับฮะยากไหมครับก็ยากนิดนึงอะค่ะคือไม่คุ้นเคยกับม้าตัวนี้มากอะค่ะก็ยากหน่อยผมก็อายน้องฮะเมื่อกี้เห็นน้องขี่แล้วไม่ควบไม่ได้น้องควบได้แล้ว หนูรู้สึกว่าม้าเขาจะมีเซนส์ค่ะคือถ้าตัวเองรู้สึกเหมือนควบคุมม้าได้ก็ม้าเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าโอ้คนนี้นั่งขึ้นมาแล้วก็เขาน่าจะขี่ได้ค่ะคือต้องเหมือนมั่นใจในตัวเองว่าจะขี่ได้ค่ะฝากด้วยนะครับกับดวงใจคันนี้